สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสาขากรุงเทพนะครับจัดงานรวมสิทธิเก่าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สิทธิเก่า,าที่มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติครับงานนี้ก็มีสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลเข้าร่วมงานกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทั้งสิ้น ซึ่งในงานก็มีกิจกรรมมากมายนะครับทั้งการบรรเลงเพลงจากสิทธิ์เก่าแล้วก็นักศึกษาปัจจุบันขบวนเชิญธงกิติยศของแต่ละคณะเป็นต้นครับ ขณะที่กิจกรรมไฮไลท์ก็คือการมอบโล่เกียรติยศโดยนายพง์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สิทธิ์เก่าผู้มีอุปการะสร้างคุณอุปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติจำนวน12รายนะครับที่อยู่ทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนอาทินักสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศแพทย์นักบริหารนักการเมืองอดีตนักการเมือง งานด้านก่อสร้างวิศวกรรมนักผู้สร้างแรงบันดาลใจนักกฎหมายผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนเป็นต้นครับนอกจากนี้ก็ยังได้มอบโลกเกติยศให้แก่ศิทธิ์ก่าวผู้สนับสนุนการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอดจำนวน5ท่านอีกด้วยครับ